สี่ราศีดวงสุดเฮงจะมีโชคลาภวิ่งเข้ากระเป๋ารัวๆเตรียมรับทรัพย์ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงกำลังมาแรงเหตุด้านการเงินมีความโดดเด่นหมุนเวียนดีแถมมีโชคลาภเข้ามาให้รอรับทรัพย์ได้แก่ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนมีช่องทางไปถึงฝันการงานแจ่มจรัสได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชาคิดทำสิ่งใดก็ราบรื่นทางสะดวกมีคนคอยช่วยปูทางให้ช่วงนี้คุณกลายเป็นคนที่ใครๆต้องการตัวความสามารถโดดเด่นหากคิดออกมาทำธุรกิจส่วนตัวก็นับเป็นเวลาที่เหมาะสมการเงินสะกิดใจกับบางเรื่องที่ต้องเสียแบบไม่ทันตั้งตัวแต่สุดท้ายคุณก็กู้วิกฤตเป็นโอกาสได้ช่วงปลายมีโชคลาภราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคาดหวังอะไรมักพลาดการงานไม่ค่อยก้าวหน้าพยายามสงบเสงี่ยมเจียมตัวไว้บ้างถึงแม้บางเรื่องคุณคิดว่าตัวเองไม่ผิดก็ตามช่วงปลายพอลืมตาอ้าปากได้มีคนคอยช่วยหาทางออกและได้รับคำแนะนำดีๆการเงินมีรายจ่ายจุกจิกช่วงนี้เน้นเรื่องรถเรื่องบ้านอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครช่วงปลายมีโชคลาภจากการเสี่ยงอยู่บ้างราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันเป็นช่วงที่มีคนช่วยเหลือการงานต้องทำเองเหมาเองเป็นส่วนใหญ่ให้คิดเสียว่าคุณได้รับความไว้วางใจจึงมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นช่วงปลายมีโอกาสในการปลดปล่อยงานก้าวหน้ามีคนต้องการตัวมีรายรับจากงานเสริมการเงินหมุนคล่องได้รับข่าวสารรวดเร็วทำให้ตัดสินใจได้เร็วและแม่นยำเป็นต่อคนอื่นหลายขุมช่วงปลายมีโชคลาภราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมชาวราศีธนูมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลการงานมีปฏิภาณไหวพริบเอาตัวรอดได้ทุกเรื่องที่สำคัญคุณมีที่ปรึกษาที่เฉลียวฉลาดจึงมักหาทางออกให้คุณได้เสมอช่วงกลางงานมั่นคงขึ้นได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่อาจมีการปรับเปลี่ยนงานคุณต้องเดินทางไกลขึ้นแต่สิ่งแวดล้อมรอบตัวดีขึ้นการเงินมีหลายช่องทางในการหาเงินทำให้สภาพคล่องดีมีโชคลาภจากผู้หญิงอายุมากกว่าช่วงต้นมีดวงในการเสี่ยงโชคเล่นหุ้นหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ